วัสดีค่ะอันจังเชิญนะทุกนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะอันจังจะพาเพื่อนๆมาดูไร่ผักนะคะไร่ผักที่อันจังปลูกนะคะในหน้าร้อนค่ะเนี่ยค่ะหญ้าอย่างรกนะคะ เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะเพิ่งจะตัดหญ้าไปนะคะตรงนี้แต่ว่าตรงนู้นเนี่ยยังรกอยู่นะคะยังรกอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะระหวานนะคะหรือฟักแมวนั่นเองค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอันจังก็เก็บลูกเอาไว้ใช่ไหมคะเก็บลูกไว้แล้วก็มาปลูกปีนี้ค่ะเดี๋ยวจะพารอดอุโมงค์นะคะนี่ก็จะเป็นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวก็ออกฝักให้ได้กินแล้วนะคะถั่วฝักยาวสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยเลยดีกว่าถั่วฝักยาวเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าซาซาเกะนะคะซาซาเกะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะส่วนมะระหวานนะคะมะระหวานเนี่ยแบบเนี้ยมะระหวานเขาจะเรียกว่าฮายาโทรินะคะฮายาโทรินี่ค่ะดูถั่วฝักยาวอันจังนะคะงามนะคะได้ฝนเนาะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเพื่อนๆ เนี่ยค่ะออกฝักเพียบเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็นี่ออกเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะหุยอันนี้เก็บได้แล้วเนี่ยเก็บได้แล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมาเก็บถั่วฝักยาวกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะอันนี้เก็บได้แล้วค่ะเนี่ยดูฝักอบอวบเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกินกันนะคะเพื่อนๆถั่วฝักยาวอ่ะเขาจะนิยมกินถั่วแขกค่ะถั่วแขกที่มันเป็นฝักสั้นๆน่ะเนาะนะคะอันจังก็เลยต้องปลูกกินเองนะคะเพราะว่าหาซื้อทั่วไปไม่ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะดูกำลังอ่อนๆเลยค่ะนี่ผักปลูกเองนะคะปลอดภัยค่ะปลอดสารนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนี่ค่ะกำใหญ่เลยนะอันนี้มีฝักเดียวโดดเดียวอันนี้ก็ได้แล้วค่ะเยอะเลยนะคะนี่ตรงนี้มีหลายฝักเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเก็บได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะดีใจมากค่ะเก็บผักได้เยอะถั่วฝักยาวนะคะผลผลิตของปีนี้ค่ะรุ่นแรกนะคะเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูผักอย่างอื่นอีกนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ต้นมะระนะคะมะระแบบญี่ปุ่นนะคะมะระแบบเป็นไม่ใช่มะระจีนอ่ะเขาเรียกมะระอะไรจำไม่ได้นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าโกยะหรือว่านิกาอุรินะคะโกยะหรือนิกาอุริภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ค่ะอันจังปลูกบวบด้วยค่ะบวบกำลังไต่ขึ้นตะข่ายนะคะที่อันจังกับพี่คาร์ลนะคะสร้างเอาไว้นะคะเป็นอุโมงค์นะคะอุโมงค์แบบเนี้ยกำลังไต่นะคะกำลังงามค่ะเขาจะเรียกว่าเฮจิมะนะคะบวบภาษาญี่ปุ่นเรียกเฮจิมะอันจังปลูกไว้เยอะมากจะขายด้วยนะคะปลูกขายด้วยกำลังไต่นะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นใหญ่เลยบวบเฮจิมะนะคะนี่กำลังออกดอกด้วยค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะพาไปดูแตงกวาค่ะแตงกวาญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่แตงกวาไทยนะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าแตงกวาญี่ปุ่นอ่ะมันอร่อยกว่านะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ปลูกแตงกวาไทยค่ะ
เนี่ยค่ะแตงกวาญี่ปุ่นเขาจะเป็นลูกแบบนี้เนาะเดี๋ยวโตพอโตแล้วเนี่ยเขาจะยาวๆนะคะแตงกวาภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าคิวรินะคะคิวริเนี่ยค่ะอันจังก็กับพี่แครอทก็เพิ่งจะทำค้างให้เขานะคะคิวรินะคะแตงกวาคือคิวริเนี่ยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะหญ้าอาจารย์เพิ่งจะตัดไปไม่กี่แถวเองนะคะแถวเดียวเนี่ยเพิ่งจะตัดหญ้าไปนะคะเหลืออีกเยอะเลยค่ะเหลือหญ้าที่จะต้องแบบถอนแล้วก็ตัดอีกเยอะเลยเพื่อนๆตรงนู้นนะคะคือข้าวโพดค่ะอาจารย์ปลูกข้าวโพดเพียวไว้นะคะเพียวไว้คือข้าวโพดสีขาวนะคะที่แบบสามารถกินดิบได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะมะเขืออันจังเพิ่งจะลงอ่ะเพื่อนๆก็เลยแบบเนี่ยต้นมันก็จะแค่เนี้ยค่ะเล็กๆค่ะยังไม่ใหญ่มะเขือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านัตสึนะคะนัตสึนะนัตสึแล้วก็อันนี้ค่ะนี่พริกนะคะพริกหยวกค่ะเพื่อนๆก็ต้นเล็กๆอันจังเพิ่งลงเหมือนกันปลูกทีหลังเขานะคะช้ากว่าเขาทุกทีนะคะก็เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าปีมั่งนะคะพริกหยวกพริกหยวกเรียกปีมั่งเนาะแล้วก็ตรงนู้นนะคะตรงนู้นเป็นมะเขือม่วงญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะมะเขือม่วงญี่ปุ่นเพิ่งจะออกดอกนะคะออกช้ากับเขาตลอดนะคะปลูกช้ากับเขาตลอดก็เนี่ยค่ะนัตสึเหมือนกันนะคะเรียกนัตสึเหมือนกันมะเขือม่วงเนาะแล้วก็อันนี้นะคะวันนี้อาจารย์เพิ่งจะเด็ดยอดไปนะคะเด็ดยอดไปกินกับขนมจีนนะฮะคือมันคือใบโหไม่ใช่ไม่ใช่ใบโหละใบแมงลักนะคะใบแมงลักที่เขาเอากินกับขนมจีนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลมอนบาจิลุนะคะเลมอนบาจิลุเนาะเนี่ยค่ะใบแมงลักนะคะเลมอนบาจิลุส่วนข้าวโพดนะคะข้าวโพดเขาจะเรียกว่าโทโมโรโกชินะคะโทโมโรโกชิหญ้าอย่างรกนะคะเดี๋ยวอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้อาจารย์จะต้องกำจัดหญ้านะคะใช้เครื่องตัดนะคะต่อมาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่เอาไว้แบบจิ้มน้ำพริกอะกระเจี๊ยบเขียวนะคะก็จะเรียกว่าโอคุระนะคะโอคุระนี่ค่ะโอคุระนะคะวันนี้นะคะอันจังก็พาทัวร์ไร่นะคะเพื่อนๆพาทัวร์ไร่อันจังแบบรกๆนะคะแบบหญ้ารกแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย